สบายดีสบายดีในเฮียม .3 เบิร์ดทุกคนทุกหลานคลิปนี้มาพบกับอาจารย์กิติศักดิ์อีกทีหนึ่งเนาะในคลิปนี้อาจารย์จะนำพาผู้หลานเฮียนวิชาภูมิศาสตร์บทที่8ประเทศเวียดนามเนาะก่อนจะเข้าสู่บทเฮียนใหม่บทที่8นี้อาจารย์จะขอถามคืนหรือว่าทวนคืนบทเฮียนเก่าเนาะที่เฮาได้เฮียนผ่านมาแล้วว่าชื่อกันหรือบ่หรือว่าลืมกันไปไปแล้วหลังจากสอบสิ่งกันมาเนาะอาจารย์จะขอถามว่าเนื้อที่ของประเทศอินเดียนี้มีเท่าไหร่เนาะมีความกว้างอันดับที่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกเนาะสำหรับการขึ้นในใจเบิ้งขึ้นเบิ้งเนาะแล้วตอบอาจารย์ในใจเบิ้งว่าที่ถูกต้องหรือบ่เนาะกับสิ่งที่อาจารย์สรุปสำหรับคำตอบที่ถูกต้องอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะประเทศอินเดียนี่มีเนื้อที่อยู่3,287,000เนาะ855กิโลเมตรต่อรังสองอันนี้เป็นเนื้อที่เนาะแล้วก็กว้างแม่นอันดับที่7ของโลกเนาะสำหรับเนื้อที่มันกว้างเป็นที่อันดับ7ของโลกเอาฉะนั้นเนาะหลานใดเนาะไหนตอบถูกอาจารย์ขอชมเชยเด้อพวกหลานเด้อเนาะถือว่าเฮาได้เบิ่งบทเรียนทั่วบทเรียนชื่อบทเรียนดีเนาะคนใดที่ตอบถูกอาจารย์ขอชมเชยวันนี้มาเข้าสู่บทเรียนใหม่กันเลยเนาะวิสาภูมิศาสตร์ภาคที่3บรรดาประเทศในอาเซียนเนาะหรือว่าในอาเซียนเฮานี้บทที่8เฮามาเรียนเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเนาะก็จะเข้าสู่ประเทศเวียดนามเนื้อในของบทเรียนนี้อาจารย์ขอแนะนำเกี่ยวกับภาพเนาะภาคทวีปนี้แม่นดินแดนของเวียดนามหรือว่าแผนที่ของประเทศเวียดนามนี่เนาะที่ว่าเป็นสีม่วงๆนี่เนาะหรือว่าสีเหลืองสีเขียวอ่อนนี้เนาะแม่นดินแดนหรือว่าแผ่นดินของเวียดนามเนาะที่ตั้งอยู่ตามแคมทะเลนี่เนาะทะเลนี่ล่ะกะชายแดนกับติดกับลาวนี่เนาะนี่มันเป็นดินลาวเฮาและกะไทยกัมพูชานี่เนาะอันหมายความว่าแผ่นดินเวียดนามนี่ยาวสมควรเนาะพวกหลานเนาะแก่ยาวมาแต่เหนือถึงฮอดใต้ถึงฮอดกัมพูชาเนาะนี่แม่นแผนที่ของเวียดนามอันนี้เนาะภาพที่2นี่แม่นทุ่งซากของเวียดนามซึ่งมีกาดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลางเนาะและอันนี้ก็แม่นว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าก่อนเนาะวางเกี่ยวกับประวัติของท่านโฮจิมินห์ของเวียดนามนั่นเองเนาะภาพสุดท้ายนี่แม่นดินแดนของเวียดนามที่พระเจ้าได้ตามสนมบทเนาะที่พระเจ้าเฮ็ดนาหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมอยู่ตามภูเพียงเนาะหรือว่าตามเนินภูต่างๆจะเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามอยู่อย่างนึงเนาะเพราะว่าเวียดนามก็เป็นดินแดนประเทศหนึ่งที่ว่ามีภูผาป่าดงหลายสมควรเนาะนี่เป็นภาพประกอบของประเทศเวียดนามในบางส่วนนะพวกเราเนาะวันนี้เรามาเข้าสู่ในของบทเรียนกันเลยเนาะข้อหนึ่งเงื่อนไขทางด้านธรรมชาติข้อหนึ่งที่ตั้งขอบเขตชายแดนในเนื้อที่ที่นาทีหนึ่งเวียดนามมีเนื้อที่ทั้งหมด332,559กิโลเมตรเนาะอันนี้เป็นเนื้อที่ของเวียดนามหรือว่ากว้างสมควรเนาะ2ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของแหลมอินโดจีนเนาะที่นาทีสามทิศเหนือติดกับจีนทิศใต้ติดกับทะเลจีนใต้เนาะภาคตะวันตกติดกับลาวและกัมพูชาเนาะห้องห้างของประเทศเวียดนามนี้จะมีห้องห้างคล้ายคือตัว S เนาะคล้ายคือตัว S ที่เราเห็นนี่นี่เนาะอยู่ในแผนที่นี่เราจะเห็นเนาะคล้ายตัว S เนาะแผนที่ของพระเจ้าที่นาสุดท้ายมีความยาวทั้งหมดแต่เหนือหาใต้สุดนี้แม้น1,650กิโลเมตรเนาะอันนั้นแม้นที่ตั้งขอบเขตชายแดนเวียดนามวันนี้เรามาเบิ่งภูมิสันฐานของเวียดนามข้อที่2กันเลยเนาะเวียดนามมีภูมิและภูเขียงกว้างถึง 80% เนาะของเนื้อที่ทั้งหมดในดินแดนของพระเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูและภูเขียงนี่เป็นจำนวนหลวงหลายเนาะเป็นดินของพระเจ้านะส่วนหลายแล้วมันเป็นภูแล้วกับภูเขียงแดภูสูงแดเนาะเรียกกันออกมาแล้ว 80% ของเนื้อที่ทั้งหมดเนาะที่นาที่2ภาคเหนือมีภูมิสันฐานสูงกว่าภาคใต้อันนี้จะคล้ายกับดินลาวเฮาเนาะทางภาคเหนือจะสูงกว่าทางภาคใต้ย้อนอย่างนั้นเราจะเห็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำของนี่แหละไหลมาจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้อันนั้นก็แสดงว่าแผ่นดินทางภาคเหนือนี่จะสูงกว่าทางภาคใต้นั่นเองเนาะ
ทีนาที่3ในสายภูหลวงเนาะเป็นซ้ายแดงขั้นระหว่างลาวกับเวียดนามเนาะซึ่งเป็นสายภูธรรมชาติขั้นเป็นซ้ายแดงระหว่างลาวกับเวียดนามในสายภูหลวงอันนี้ผมให้พวกหลานลืมเนาะให้จื้อแต่นอกนั้นมีท่งเพียงที่อุดมสมบูรณ์แม่นท่งเพียงตามล่องแม่น้ำของเนาะตามแก่แม่น้ำของนั่นเองที่เรามีท่งเพียงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกฝังเนาะต่างๆของเรียกพระเจ้าอันนี้แม่นภูมิสันฐานเนาะรวมภูมิอากาศในข้อที่3ภูมิอากาศประเทศเวียดนามนี่มี2ฤดูคือสําหรับเราเลยเนาะฤดูแล้งและฤดูฝนเนาะดูว่าฤดูแล้งหรือฤดูหนาวนี่แต่เดือนพฤศจิกายนเมษาเนาะฤดูฝนมันนี่แต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาเนาะนี่มี2ฤดูคือในนี้บัดนี้เป็นภูมิอากาศห้องสุ่มเส้นอะไรอย่างเนาะมีอันเดียวกันกับประเทศไทยกับลาวเฮา4แม่น้ําเวียดนามนี้มีแม่น้ำที่ว่ายาวว่าแตกแคบเนาะแม่น้ำส่วนใหญ่ยาวแต่ว่าเป็นแม่น้ำน้อยหรือว่าแคบนั่นเองแม่น้ำส่วนใหญ่ของเวียดนามนี้จะมีต้นกำเนิดมาจากลาวและจีนไหลฟองใส่ทะเลจีนใต้เนาะมีแม่น้ำมีต้นกำเนิดมาจากลาวโดยเฉพาะในทางภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะแม่น้ำตั้มแม่น้ำมาสิเนาะจะเสื่อมต่อไปฮอดดินแดนของเวียดนามทุน5ทรัพยากรธรรมชาติเนาะเมืองทรัพยากรธรรมชาติของเวียดนามในที่นี้เนี่ยเวียดนามเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนาะซึ่งส่วนหลายแม่นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเส้นวัฒนธรรมหินแห่เล็กเงินคำกล้วยต่างๆเนาะจะส่วนหลายแล้วจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือของประเทศของเจ้าเนาะเนี่ยทางที่อุดมสมบูรณ์มาในมาข้อข้อในแม่ที่สองมาเนี่ยภูมิศาสตร์สังคมเนาะดังนั้นในปี2004นี้มีประชากรทั้งหมด 82.5 ล้านคนเนาะจำนวนประชากรของเจ้ามาถึงปี2008มีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 86 เนาะจุด86ล้าน 100,000 เนาะ 16,559 คนอันนี้เป็นสถิติในปี2008เนาะเนาะถ้ามาเทียบใส่2010ปัจจุบันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากนี้เนาะนั่นแม่นอุตสาหกรรมแล้วเข้ามาเข้าข้อต่อไปมาเนี่ย ประชากรเวียดนามเนาะประกอบด้วย54เผ่าเนาะที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินแดนของเวียดนามนะภาษากลางของเวียดนามก็แม่นภาษาเวียดนามนั่นเองเนาะที่ใช้เป็นภาษากลางที่น่าสุดท้ายประชากรเวียดนามนับถือศาสนาพุทธหลายกลุ่มมดเนาะ 85% ของประชากรทั้งหมดทั้งหมดเนาะสำหรับคลิปสอนของอาจารย์มาฮอดนี่ก็แม่นว่าเนาะใกล้จะสิ้นสุดเวลาเนาะแต่ว่าผู้เรียนเฮานี่ยังอยู่ซั่นแล้วอาจารย์ขอพักเบรกเนาะคลิปนี้ไว้ซั่นนี้แล้วมาพบกันอีกในคลิปต่อไปหรือว่าคลิปที่2ของพวกเราเนาะเอาสบายดีวันนึงน้องพวกเรามาพบกันในคลิปที่2ในบทเรียนที่8ที่ภาคภูมิศาสตร์นี้เนาะสำหรับคลิปที่1อาจารย์สอนมาฮอดประชากรเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ 85% เนาะของประชากรทั้งหมดวันนี้ในคลิป2นี้อาจารย์จะขอต่อโลแม่งที่3เลยวันนี้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนาะวัฒนธรรมเศรษฐกิจของเวียดนามอุตสาหกรรมเนาะข้อที่1อิงใส่ความอุดมสมบูรณ์ด้านแห่งธาตุและพลังงานฉะนั้นเวียดนามจะเน้นอุตสาหกรรมนักเนาะอยู่ทางภาคเหนือเช่นว่าอุตสาหกรรมพุทธพ้นอ่านหินแห่เล็กสังกะสีต่างๆเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติส่วนหลายแล้วจะอยู่ทางภาคเหนือฉะนั้นเราจะเน้นนักอุตสาหกรรมแห่ท่านพลังงานต่างๆเนาะแม่นอยู่ทางภาคเหนือคุณเนาะมาเบิ่งด้านกสิกรรมอันนี้กสิกรรมของเวียดนามเนาะประชากรเวียดนาม 90% มีอาชีพเป็นชาวกสิกรรมเนาะก็คือว่าหลายสมควรการปลูกฝังมีบทบาทสำคัญสูงกว่าการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการปลูกข้าวสามารถปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีเนาะในประเทศเวียดนามถือว่าถ้าเทียบระหว่างการปลูกฝังกับเลี้ยงสัตว์แม้นการปลูกฝังนี่จะนำหน้ากว่าการเลี้ยงสัตว์หลายเนาะโดยเฉพาะแม้นการปลูกข้าวเวียดนามนี้เฉพาะแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกเนาะจะเปลี่ยนกันระหว่างเวียดนามไทยสิเนาะส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกจะเปลี่ยนๆกันไปมาอยู่เนาะเพราะว่าอย่างพวกกระเจ้าผลิตข้าวปีหนึ่งได้ถึง3ครั้งเนาะจะมีข้าวสมองหลายจะบอกเลยเนาะ
มาเพิ่งการค้ามาเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศที่สามารถผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคได้หลายเนาะซึ่งมาส่วนหลายแล้วจะเป็นส่งใช้ภายในประเทศและก็ส่งออกมีบ่ก็มีจํานวนนึงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะมันส่งใช้ภายในประเทศเจ้าสินค้าที่ส่งออกขายต่างประเทศก็มีเนาะซาเนาะแล้วก็มีดอกไม้เนาะบางชนิดอย่างต่างๆที่พวกเจ้าได้ส่งออกขายซาคาเฟ่เนาะการคมนาคมอ่ะนี่การคมนาคมมีบทบาทสำคัญต่อพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติเช่นว่าทางรถยนต์เนาะทางน้ำทางทะเลทางอากาศอันนี้มีแม่นว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดเนาะทางด้านเศรษฐกิจของพระเจ้าแม่นการคมนาคมเนาะเป็นต้นว่าทางน้ำทางรถยนต์ทางทะเลเนาะพวกหลานบางคนที่ถามอ้าวอาจารย์ทางน้ำกับทางทะเลพวกแม่นอันเดียวกันหรอบางคนก็อธิบายสิเนาะเป็นคำถามที่ดีเราถามบุคคลใดถามสินะทางน้ำเนาะจะเป็นการขนส่งทางเรือที่ว่าทางแม่น้ำเนาะบางแม่น้ำบางสายเนาะเป็นต้นว่าแม่น้ำคลองสิเนาะแม่น้ำที่สำคัญอยู่ในเวียดนามฮั่นเนาะเดี๋ยวว่าเป็นทางน้ำถ้าทางทะเลก็เป็นทางทะเลฮั่นแหละเนาะขนส่งทางทะเลนั่นก็จะแยกออกเป็นสองอย่างเลยนะในทางอากาศนั่นเองสุดท้ายเป็นเส้นทางรถยนต์เสื่อมต่อเนาะทุกๆแฝงที่มีแสดงติดกับลาวเฮาคือเส้นทางเล็กหกยุดสำเหนือเนาะแขวงหัวพานพุ้นเส้นทางเล็กเจ็ดมาเนี่ยเสียงขวางอันนี้เนาะเสื่อมต่อลาวเฮากับเวียดนามเส้นทางเล็กแปดบุรีรัมย์ไซคำมวลเสื่อมทางเสื่อมต่อเนาะสุดท้ายเส้นทางเล็กเก้าสวรรคเขตเนาะออกสู่เวียดนามอันนี้เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างสองประเทศนะครับเนาะตอนนี้ถือว่าจบบทเรียนวันนี้อาจารย์ก่อนจะจบบทเรียนนี่อาจารย์ขอสรุปบทเรียนคืนเนาะเกี่ยวกับบทที่8นี้ฉะนั้นอาจารย์ขอย้ำคืนว่าประเทศเวียดนามเนาะเนื้อที่เป็นเท่าใดมีเท่าใดเนาะให้ทุกท่านจื้อภูมิภาคของประเทศเวียดนามได้เป็นภูมิภาคลักษณะโตหยังเนาะสายภูขั้นสายแดนระหว่างลาวเวียดนามเฮาก็จะสิลืมเนาะแม่นสายภูหลวงเป็นสายภูธรรมชาติเนาะท่านแล้วก็แม่น้ำที่เวียดนามนี่เป็นแนวไหนเนาะมีต้นกำเนิดมาจากใครแน่อันนี้ครับนะพวกเราจื้อสุดท้ายเนาะเส้นทางเสื่อมต่อลาวเวียดนามเฮามีเส้นทางเล็กอย่างใดอยู่แขวงใดเนาะให้พวกเราจื้อเด้อเรื่องนี้สําคัญได้เนาะเอาเบิ่งคําถามท้ายบทปานนี้เนาะนครหลวงของเวียดนามนี่ชื่อแนวใดเนาะนครหลวงของเวียดนามชื่อใดให้พวกเราก็ตอบมาเบิ่งเนาะถ้าเรายังบ่เข้าใจเรียนกันข่าวใจว่า1 2ภูมิภาคของประเทศเวียดนามนี้คล้ายคือตัวอักษรใดเนาะทรายคู่ใดขั้นทรายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามนี่ก็มีแล้วในบทเรียนหน้าโรงแรมคืนแล้วก็สอบใส่4แม่น้ำอยู่เวียดนามส่วนหลานมีต้นกำเนิดมาจากไสเนาะสุดท้ายเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแฝงต่างๆกับเวียดนามนั้นมีเส้นทางใดเด้เนาะสำหรับบทเรียนมอนี้ถือว่าจบเราพวกหลานเนาะถ้าว่าบทเรียนเนาะข้อใดบอนใดที่อาจารย์อธิบายไปแล้วยังบทท่านชัดเจนหรือว่าอาจารย์อธิบายข้ามไม่ได้ท่านพวกหลานก็เขียนคำถามไว้ถามอาจารย์เนาะเพราะว่าอาจารย์จะส่ง Google Meet ลงไปสอนพวกหลานอีกบานหนึ่งแล้วสนทนากันอีกพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ขอเนาะให้พวกหลานนำเอาบทเรียนนี้ไปพัฒนาให้เกิดยอดออกผลให้ได้ทั้งผลสุดเนาะก็คือต้องศึกษาให้เข้าใจละเอียดแจ่มแจ้งน้องพวกหลานเนาะอาจารย์สุดท้ายนี้ขอใจพรพวกหลานจงมีสุขภาพแข็งแรงต่อสู้กับโควิด19เนาะและอย่าลืมก่อนเราจะเปิดโรงเรียนนี้ให้พวกหลานได้ซักวัคซีนกันให้ครบถ้วนเนาะคนใดยังบ่ได้ซักให้ครบพันถึงผู้ปกครองหรือว่าทางท่านแพทย์หมอเพิ่นให้พวกหลานได้ซักให้มันสําเร็จที่ชิ้นก่อนจะเปิดโรงเรียนนะพวกหลานเนาะขอขอบใจพวกหลานเบอร์ทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งการสอนของอาจารย์ในคลิปนี้สุดท้ายนี้ขอขอบใจพวกหลานเบอร์ทุกคนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ